ส่องฟีดแบ็กหลังโตโน่พากินพูดถึงปมบอสดาราเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ถูกถามเรื่องปมบอสดาราและบริษัทเครือข่ายขายตรงที่กำลังเป็นประเด็นในตอนนี้ค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มโตโน่พากินที่ไปออกงานอีเวนต์มาเมื่อวานก่อนแล้วนักกล่าวถามถึงเรื่องดังกล่าวโดยโตโน่ก็ตอบประมาณว่าส่วนตัวในการรับงานถ้าไม่ได้ใช้จริงก็จะไม่รับให้คิดว่าสินค้าตัวไหนที่เรารับก็คิดซะว่าเราทำให้พ่อแม่กินทำให้พ่อแม่ใช้ตลอดระยะเวลาอยู่ในวงการก็เคยถูกติดต่อให้เป็นบอสและคิดว่าคนวงการบันเทิงส่วนใหญ่ก็น่าจะโดนเหมือนกันแต่ตัวเองก็ได้ปฏิเสธการรับงานแบบนี้ไปเวลารับงานสินค้าก็จะดูที่คุณภาพของสินค้าก่อนเรามาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะประชาชนเมื่อถามถึงเรื่องธุรกิจเครือข่ายโตโน่บอกว่าไม่ต้องถามผมเรื่องนี้หรอกผมว่าเขาโดนหนักกันแล้วผมลองนึกถึงหัวอกพ่อแม่เขาลูกเขาอย่าให้ผมต้องพูดถึงเลยผมต่อยมวยผมก็ไม่ซ้ำคนล้มตอนนี้ไปว่ากันในสิ่งที่ทำผิดก็รับผิดชอบกันไปผิดก็ว่าไปตามผิดจะให้ผมมาพูดเอาหล่อผมไม่อยากพูดถึงเราทำอะไรเรารู้ดีแก่ใจเรื่องนี้ก็ให้กฎหมายจัดการไปดีกว่าซึ่งหลังจากที่โตโน่ให้สัมภาษณ์สื่อไปก็กลายเป็นไวรัลดังในโลกโซเชียลเลยค่ะวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนไปส่องฟีดแบ็กชาวเน็ตที่ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงการให้สัมภาษณ์สื่อของโตโน่สุดยอดนี่แหละคือคนที่แท้จริงอยากให้คนไทยมีสำนึกแบบนี้เยอะๆจังโดยเฉพาะพวกที่คิดว่าตัวเองเรียนมาสูงไปแต่สำนึกต่ำโตโน่พูดถูกรักโตโน่ครอบครัวเลี้ยงมาดีพูดดีทำดีทำจริงให้เห็นมาตลอดขอให้เจริญเจริญชื่นใจแทนคุณแม่ชื่นชมคุณโตโน่ค่ะเห็นด้วยค่ะหน้าตาว่าหล่อแล้วจิตใจคุณหล่อยิ่งกว่าค่ะจริงค่ะถูกต้องถูกต้องแล้วกับโตโน่พูดถูกโตโน่พูดทุกอย่างดีมาตลอดมีเหตุมีผลขอชื่นชมซึ่งฟีดแบ็กของชาวเน็ตนั้นก็ไปในทิศทางเดียวกันเลยค่ะว่าโตโน่พูดได้ดีมากๆ